ันออกไปค้นไปตามหาเทศบาลตำบลบ้านฉางต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์จากสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อนำเสนอโครงการบ้านฉางสมาร์ทซิตี้เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นเมืองแห่งการบินแห่งภาคตะวันออกเมืองอัจฉริยะบ้านฉางเมืองอัจฉริยะบ้านฉางซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 1,885 ไร่ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าและการเกษตรกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่ำเทศบาลตำบลบ้านฉางได้ดำเนินการออกแบบสร้างเมืองใหม่เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 22,500 คนโดยมีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างผสมผสานเป็นเมืองอนาคตที่มีรูปแบบเมืองอัจฉริยะจังหวัดระยองนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในจังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่งนะครับเราถูกกำหนดเป้าหมายให้ระยองเป็นหนึ่งใน10จังหวัดสมาร์ทซิตี้เป็นปีแรกเป็นชุดแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งจังหวัดระยองเราก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำงานด้านสมาร์ทซิตี้โดยตรงเลยและจังหวัดระยองเองก็ได้เห็นว่าเทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับซึ่งนำโดยท่านนายกสุชินนะครับได้มีความพร้อมนะครับที่มีการศึกษาที่จะสร้างสมาร์ทซิตี้ในตำบลบ้านฉางซึ่งท่านได้เตรียมพื้นที่ไว้ถึงเกือบ 1,885 ไร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ท่าอากาศยานอุตภาซึ่งท่าอากาศยานแห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้เป็นเมืองแห่งการบินหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Aerotropolis นะครับซึ่งจะเป็นฐานการสร้างงานสร้างรายได้สร้างธุรกิจให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านฉางเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่น้องชาวระยองด้วยที่จะมาทำงานในพื้นที่บ้านฉางนะครับมันจะเป็นฐานการสร้างงานธุรกิจการค้าการลงทุนที่ยิ่งใหญ่นะครับของประเทศไทยเลยนะครับผลดีทำให้คมนาคมสะดวกสบายให้กับประชาชนบ้านฉางรวมทั้งสนองต่อเทคโนโลยีของรัฐบาลเพื่อการยกระดับเป็นเมืองการบินรองการพัฒนาของ EC ในอนาคตเทศบาลตำบลบ้านฉางซึ่งนำโดยท่านนายกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นก้าวแรกเพราะท่านนายกกับทีมบริหารมีวิสัยทัศน์ and the mayor of บ้านฉาง municipalityI welcome you all, Mr. Kim from the DEPA. Rayong is one in 10 provinces in Thailand. So that's why we was assigned to be a leader in smart city. ซึ่งโอกาสนี้นะครับจังหวัดเององค์การบริหารส่วนจังหวัดเองส่วนจังหวัดระยองนะครับซึ่งท่านนายกช้างก็ได้ให้กับผมมาช่วยทางเทศบาลตำบลบ้านฉางเต็มที่แล้วก็เทศบาลตำบลบ้านฉางเองนะครับก็ได้มีความเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์ของเกาหลีใต้นะครับซึ่งได้การให้การสนับสนุนนะครับหลายๆด้านโดยเฉพาะทางด้านเทคนิคเพราะว่าประเทศเกาหลีใต้เองเขาได้ผ่านการสร้างสมาร์ทซิตี้หลายเมืองในเกาหลีใต้นะครับซึ่งจะเป็นต้นแบบเมืองสมาร์ทซิตี้ของเทศบาลตำบลบ้านฉางของเราด้วยซึ่งตรงนี้เขาก็ส่งทีมงานเข้ามาทำงานร่วมกันกับทีมงานของเทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับซึ่งเราเองก็มองว่าผลการศึกษาทางวิชาการเราก็พร้อมบุคลากรโดยเฉพาะท่านผู้บริหารได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้นะครับให้เกิดขึ้นให้จงได้แล้วก็เป็นนโยบายของทางจังหวัดเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าการทำงานสมาร์ทซิตี้ของเทศบาลตำบลบ้านฉางจะเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการเราเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดระยองและพี่น้องประชาชนของประเทศไทยเองนะครับจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ของบ้านฉางในครั้งนี้ครับ Let's go into the topic in my side approach to the organization has increased continued that is because economic issue opportunityContinue to be concentrated on city. The city, however, can we enjoy growing with this economic situation? It's like it easy.สถานีข่าวของคนท้องถิ่น